ัลองค์กรสุขสภาพเพื่อการสร้างชาติครั้งที่4หรือ Wellness Corporate Nation Building Award คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้นำการประกอบการWellness เพื่อการสร้างชาตินสช. Wellness รุ่นที่4ร่วมกับสถาบันการสร้างชาติจัดพิธีมอบรางวัลองค์กรสุขสภาพเพื่อการสร้างชาติครั้งที่4หรือ Wellness Corporate Nation Building Award โดยมอบประกาศนียบัตรและรางวัลองค์กรสุขภาพเพื่อสร้างชาติให้กับองค์กรต้นแบบด้านต่างๆหลายหน่วยงานขอแสดงความยินดีกับทุกองค์กรที่เข้าร่วมโครงการและองค์กรที่มีผลการดำเนินการที่ดีเลิศจนได้รับรางวัลเป็นองค์กรสุขภาพเพื่อเป็นต้นแบบในการส่งเสริม wellness ในมิติต่างๆอีกด้วยงานที่เกิดขึ้นนี้ก็เป็นองค์กรตัวอย่างเท่านั้นเราหลังจากนี้เราตั้งเซ็นเตอร์ WCNB Center Wellness Corporate Nation Building Center Center คือที่พยายามจะเซอร์ติฟายองค์กรที่เหลือที่จะมาดูต้นแบบและอยากไปทำเพื่อขยายผลนี่คือยุทธศาสตร์เราทำต้นแบบโดยนักศึกษาทำเซ็นเตอร์เพื่อขยายผลทำเซอร์ติฟิเคชันการตรารับรองด้วยมาตรฐานตัวชี้วัดแบบที่มีผู้ให้คำปรึกษาเขาเรียกว่าวปส.นะครับเป็นที่ปรึกษาตอนนี้ก็เป็นที่ปรึกษาแบบอาสาสมัครคือคณะนักศึกษาที่ถูกอบรมอย่างดีไปอบรมไปดูไปตรวจสอบไปแนะนำไปให้กำลังใจไปช่วยทำให้ตัวชีวิตมันขึ้นให้ได้เราก็เลยพยายามจะร่วมมือกับที่ทำงานโดยขอแมนเดตจาก CEO ว่าอยากเปลี่ยนที่ทำงานจริงไหมถ้าอยากเปลี่ยนมาร่วมกับเรา CEO มีแมนเดตก็มอบ Chief Wellness Officer คือหัวหน้าใหญ่ด้าน Wellness ในองค์กรเป็นผู้ที่ปฏิบัติการในแมนเดตของ CEO ให้เคลื่อนองค์กรตามสิ่งที่คิดว่าดีและเรียนรู้นะครับนี่คือแนวทางลงมือทำจริงเอาคอนเซปต์ลงมาปฏิบัติไม่ใช่แค่ล่องลอยอยู่แล้ววัดผลได้เราก็สะสมองค์กรแบบนี้รุ่นแล้วรุ่นเล่าอย่างท่านอาจารย์รัชตะท่านรัฐมนตรีรัชตะที่มาเป็นประธานเพราะท่านเป็นคนดีและก็มีใจกับประเทศชาติเนี่ยท่านก็เห็นมาหลายรุ่นเพราะเราจะสะสมองค์กรแบบนี้ทุกรุ่นไปเรื่อยๆเป็นต้นแบบนะครับเพื่อจะขยายผลไปทั่วประเทศไทยนี่คือสิ่งที่พูดโดยสรุปนะครับว่ายุทธศาสตร์เราคืออย่างนี้เพื่อทำเป็นเมืองหลวงเวลเนสโลกแน่นอนครับมีอีกนิดนึงที่พวกท่านอาจจะคิดไม่ถึงว่าเราทำเยอะหลายเรื่องทำองค์กรเวลเนสสร้างชาติ WCNB เป็นแค่หนึ่งในยุทธศาสตร์ในการทำนะครับเรายังมีเรื่องอื่นอีกเราลงทำวิจัยแบบวิชาการจริงๆร่วมมือกับทั่วโลกโดยเฉพาะยิ่งประเทศอิตาลีสวีเดนอเมริกาเพื่อลงไปทำพื้นที่ที่คนอายุยืนที่สุดที่เราตีพิมพ์วิชาการไปแล้วที่อายุยืนที่สุดในประเทศไทยอยู่ตรงไหนเรารู้นะครับอำเภอไหนเรารู้แล้วที่หัวไสและเราเนี่ยพยายามจะเข้าใจว่ายืนเพราะอะไรอายุยืนเพราะอะไรแล้วก็ลงไปทำเปเปอร์วิชาการเรากำลังจะไปพรีเซนต์เปเปอร์ในการประชุมระดับโลก85ชาติที่อิตาลีผลลัพธ์ที่เราเจอเบื้องต้นว่ามันคืออะไรกันแน่เราประกาศให้โลกอยากให้ยอมรับว่าประเทศไทยเป็นบลูโซนแห่งที่6ของโลกเพราะมันมีแค่5แห่งใน20ปีที่ผ่านมาเราพยายามไม่ใช่บังคับเขาให้เขาเห็นด้วยว่าตัวชี้วัดที่5แห่งที่เขามีนั้นน่ะเราไม่ด้อยกว่าเลยดังนั้นทำไมเราจะไม่เป็นบลูโซนแห่งที่6เล่าการประชุมวิชาการครั้งนี้ก็จะประกาศชัดอีกทีเอาเปเปอร์ไปรองรับอีกรอบนึงนะครับและเราก็นอกจากทำวิจัยเรายังมีวารสารวิชาการแบบภาษาวิชาการเรียก peer reviewed ก็คือมีการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญมีให้มีคุณภาพเรานอกจากทำนั้นเรายังมีหลักสูตรเวลเนสสร้างชาติที่เอาผู้ใหญ่มาเรียนเป็นผู้ประกอบการมาเรียนเป็นผู้นำเป็นผู้บริหารเพื่อสร้างเอาเวลเนสไปสร้างในองค์กรและนำไปสู่การเปลี่ยนให้ประเทศชาติดีขึ้นในการสร้างชาติให้ได้เรามีหลักสูตรเวลเนสสร้างชาติเรียนกันทุกวันพฤหัสนะครับเป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่7ที่กำลังเรียนแต่รุ่นวันนี้เป็นรุ่นที่4ที่ทำงานผลงานไปแล้วแต่รุ่นที่7กำลังเรียนอยู่และเราก็ยังมีเรื่องที่พวกเราอาจจะได้ยินมาแล้วพวกเราบางท่านเป็นสื่อผู้สื่อมวลชนคงเห็นเราจัดประกวด Miss Wellness World Thailand ปีนี้จะอีกปีนึงจะจัดเดือนมีนาและ Miss Wellness World จะจัดเดือนพฤศจิกาทำไมเราต้องจัดเราไม่ต้องการนางงามแบบดั้งเดิมแค่สวยเฉยๆไม่ใช่วัตถุประสงค์เราต้องการนางงามที่ทำให้เวลเนสเป็นประเด็นโลก
เป็นทูตเวลเนสให้ได้ถึงจะเอานางงามมาอบรมว่าเวลเนสมันเขาเข้าใจชีวิตเขามีเวลเนสยังไงเขาจะไปสื่อสารเรื่องเวลเนสกับโลกยังไงกับประเทศยังไงเราจะจัดประกวดมิสเวลเนสเวิลด์ไทยแลนด์ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพื่อเป็นตัวกระชากความสนใจให้เรดาร์ของความสนใจเนี่ยจดจ่ออยู่ที่เรื่องเวลเนสให้ได้เพราะเรารู้ว่าคนในโลกยอมรับนางงามมานานแล้วแต่นางงามแบบเดิมก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์แห่งพันธกิจอันสำคัญอย่างเวลเนสที่เป็นพันธกิจเดียวที่ผมคิดว่าสามารถรวมมนุษย์ทั้งโลกเข้าหากันได้เพราะเป็นกระแสที่ดีสำหรับโลกและมนุษย์ก็ต้องการความสุขสุขสภาพที่ดีครับฉะนั้นก็เลยเล่าให้ฟังโดยย่อนะครับว่าเรามียุทธศาสตร์แบบนี้ครับข้อความนะครับถึงตามที่ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ได้ช่วยปูพื้นไว้เกี่ยวกับเป้าประสงค์ของ wellness เนี่ยนะครับก็คือต้องการที่จะทำให้ประชาชนไทยเราเนี่ยนอกจากมีอายุยืนขึ้นแล้วในขณะนี้เราเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วเนี่ยเรายังต้องการให้ผู้สูงอายุเหล่านี้มีสุขภาพที่ดีมีความสุขด้วยนะครับไม่ใช่เท่านั้นนะครับเรายังอยากจะขยายความสุขและก็สุขภาพที่ดีเนี่ยให้แก่ประชาชนของโลกด้วยหรือประชาคมโลกด้วยนะครับเพราะว่าเราก็คิดว่าเรามีศักยภาพที่จะทำเช่นนั้นได้ประเทศของเรามีศักยภาพที่จะทำเช่นนั้นได้นะครับอันนี้ถ้าเราวางเป้าหมายไว้เช่นนี้นะครับอันนั้นหมายความว่าเราจะต้องขับเคลื่อนกันทั้งองค์คาพยพนะครับก็คือตั้งแต่ระดับภาคส่วนของประชาชนเองระดับภาคส่วนของราชการระดับภาคส่วนของสายวิชาการประชาสังคมและก็เอกชนด้วยนะครับต้องขับเคลื่อนไปทั้งองค์คาพยพในส่วนของประชาชนนี่ก็ต้องเริ่มตั้งแต่ความตระหนักรู้นะครับเริ่มตั้งแต่การที่จะเตรียมตัวตั้งแต่อายุยังไม่มากไม่ใช่ว่าพออายุสูงแล้วเนี่ยแล้วก็ค่อยมาดูแลเรื่องสุขภาพไม่ทันนะครับเราต้องเริ่มตั้งแต่อายุ30ขึ้นมาเลยที่จะเป็นผู้สูงอายุที่จะมีสุขภาวะที่ดีสุขภาพที่ดีไม่ทันหรอกครับถ้าเราจะเริ่มตอนอายุ60ปีดังนั้นเนี่ยกระบวนการนี่มันมีหลายกระบวนการที่จะต้องปลูกฝังความรู้ในด้านการปฏิบัติในด้านของการที่เราจะต้องปรับวิถีชีวิตนะครับเพราะว่าโรคที่คุกคามเราส่วนใหญ่ในขณะนี้ก็เป็นโรคไม่ติดต่อที่ล้วนแต่ป้องกันได้นะครับในส่วนของภาคราชการเนี่ยเราทราบอยู่แล้วเนี่ยนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราก็มีการดูแลสุขภาพนะครับให้ประชาชนอย่างทั่วหน้าอยู่แล้วเรามีประกันสุขภาพให้แก่ประชาชนอย่างทั่วหน้านั้นเนี่ยเรามีพื้นฐานอยู่แล้วนะครับในการที่จะเราจะใช้พื้นฐานโครงสร้างทางระบบสุขภาพของเรานะครับเพื่อที่จะมาเสริมในเรื่องของสุขภาวะให้ดีขึ้นด้วยนะครับนั้นก็โดยหลักสูตรนี้นะครับเราก็อยากจะเป็นกลไกสำคัญนะครับในการช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นเมืองหลวงเวลเนสโลกได้นะครับแล้วก็เราก็ยังมีความร่วมมือกับคณาจารย์ในต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะที่อิตาลีนะครับที่มหาวิทยาลัยลุนที่สวีเดนนะครับที่ University of San Diego นะครับที่แคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ยังมีเครือข่ายอีกที่กินาวาที่ญี่ปุ่นก็มีหลากหลายนะครับที่พยายามจะเชื่อมเอาความรู้ไทยไปแลกเปลี่ยนกับโลกเอาความรู้จากโลกนี้มาถ่ายทอดให้กับคนไทยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่ากิจกรรมในวันนี้จะเป็นสัญลักษณ์นะครับที่ส่งไปถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับว่าวันนี้สถาบันการสร้างชาติพร้อมแล้วนะครับที่จะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นเมืองหลวงเวลเนสโลกได้นะครับแล้วก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายนะครับมาเรียนรู้แล้วก็มาช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ